ร้อนแรงมากประเด็นนี้แจกเงินดิจิตอล 10,000 ครั้งแรกก็เรียกเรตติ้งครั้งแรกก็เรียกกระแสเรียกเสียงคือฮาซิดซัดจากแวดวงการเมืองเพื่อไทยแน่มากคิดได้อย่างไรประกาศจะแจกเงินไม่ใช่เงินธรรมดาแต่เป็นเงินดิจิตอล 10,000 บาทต่อคนเยอะไหมล่ะนั่นไงนั่นไง 10,000 บาทต่อคนน่ะภายใต้เงื่อนไข1, 2, 3, 4 และ 5ไม่เป็นไรประเด็นอยู่ตรงที่ว่าแจกพรวดเดียว 10,000 ไงเยอะไงไม่ได้แจก500,000มันทุกภาคการเมืองทั่วถึงด้วยและโชว์พาวด้วยนะไม่แจกเงินธรรมดาธรรมดาแจกเงินธรรมดาธรรมดามันธรรมดาเกินไปแม้ว่าจะเอาเงินธรรมดาใส่เข้าไปในแอปเป๋าตังค์ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินดิจิตอลรูปแบบหนึ่งมันก็งั้นน่ะถ้าแจกยากันนั้นเลยเที่ยวนี้แจก 10,000 บาทอายุ16ทั่วหน้าทุกคนยากลูกของเจ้าสัวชาตรีโสพลพานิชก็ได้กับเขาด้วยเจ้าสัวก็ได้สิเจ้าสัวก็ได้ไม่ต้องลูกหรอกเจ้าสัวก็ได้ใช่ไหมเจ้าสัวที่มีเป็นแสนล้านหมื่นล้านก็ได้ใช่ไหมเจ้าสัวอายุ16ขึ้นทุกคนในประเทศนี้ทั่วหน้าได้ 10,000ได้หมดและไม่แค่นั้นนะไม่สะใจใช่ไหมโชว์เก๋าเลยแจกในรูปของเงินดิจิทัลวันก่อนเราซักคุณหมอพรหมินทร์ เลิศสุริเดชประธานคณะทำงานด้านนโยบายของพรรคเพื่อไทยก็เรามีความรู้สึกเอาเองนะเขามีแต่โครงความคิดเขายังออกแบบวิธีการไม่เสร็จผมรู้สึกอย่างนั้นคุณหมอพรหมินทร์อย่าโกรธผมนะผมทำหน้าที่ของผมอย่างซื่อสัตย์ภาษาสื่อจริงๆผมเห็นอย่างไรผมก็สะท้อนอย่างนั้นไม่ว่ากันนะมอมิงพูดกันตรงๆนะโอเคมันมีแต่โครงความคิดแต่ว่ายังดีไซน์ไส้ในจะแอคชั่นอย่างไรยังไม่เสร็จสมบูรณ์จริงๆไอ้ตรงเนี้ยมันจึงกลายเป็นเหยื่อแรงกาทางการเมืองไปโดยปริยายอย่างช่วยไม่ได้ใช่ถูกตั้งคำถามเยอะไงถูกต้องย้อนกลับไปฟังคุณเศรษฐาประกาศแจกเงินอีกสักครั้งสิครับมีคนเอาคลิปของคุณเศรษฐาประกาศแจกเงินเมื่อวันที่5 เมษายนมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียแต่ประกบด้วยอีกหนึ่งคลิปเป็นคลิปของพี่โทนี่วูดซัมคุณทักษิณ speaking ไว้ในรายการแคร์ทอล์กเมื่อ15 มีนาคม 2565พูดก่อนอันนั้นพูดก่อนคุณโทนี่พูดก่อนไปฟังกันไหมพูดก่อนปีหนึ่งปรากฏว่ามีคนเอาคลิปเศรษฐา5 เมษายน 66มาประกบกับคลิปโทนี่15 มีนา 65แล้วก็แชร์กันสนั่นหวั่นไหวเป็นที่หัวเราะกันสนั่นหวั่นไหวทั้งโลกโซเชียลมีเดียไปดูแม้ว่าเขาอะไรกันย้อนกลับไปฟังทีละคลิปย้อนกลับไปฟังคลิปเศรษฐาก่อนคลิปล่าสุดเชิญค่ะของคุณเศรษฐาทวีสินผมขอประกาศวันนี้พรรคเพื่อไทยเราคิดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนทั่วประเทศเราจะเติมเงินดิจิทัลเป็นจำนวน 10,000 บาทด้วยความเคารพก็เป็นคำโตๆสไตล์คิดใหญ่ๆแบบพรรคเพื่อไทยจริงๆพรรคนี้ถ้าจะชมก็ต้องชมว่ามีนวัตกรรมในเชิงนโยบายที่หยิบฉวยมาใช้หาเสียงมัดใจผู้คนที่อย่างที่เราคาดไม่ถึงโดนอะเสนอแรงมาค่อนข้างโดนใจคนคำถามก็คือคำว่าเติมเงินกับแจกเงินความหมายเดียวกันไหมถ้าภาษาประชาชนชาวบ้านอย่างเรานะก็ต้องเข้าใจว่าก็อันเดียวกันแหละดังนั้นเติมเงินดิจิตอล 10,000ก็คือแจกเงิน 10,000ใช่ไหมใช่ชาวบ้านบ้านอย่างเราเข้าใจว่าเช่นนั้นค่ะโซเชียลมีเดียเข้าใจร้ายเอาคลิปนี้มาประกบกับคลิปของพี่โทนี่วูดซัมไปฟังกันครับเชิญค่ะวิธีการแก้ปัญหาให้คนมีกำลังซื้อก็คือรีบให้เศรษฐกิจมันดีเติมเศรษฐกิจให้แข็งแรงเสริมสร้างเศรษฐกิจให้แข็งแรงนะครับทำอะไรที่มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เอาเงินไปจ่ายเอาเงินไปแจกไปอะไรเนี่ยมันผมว่าปัญญาอ่อนเอาเงินไปแจกปัญญาอ่อนพูดสั้นๆง่ายๆแล้วเติมเงินนี่ปัญญาแข็งใช่ไหมครับเอาประธานโทษขอถอนคำพูดโอเคอนุญาตนะโอเคก็ต้องรับสภาพมาทำงานสาธารณะ เปลี่ยนสถานะตัวเองเป็นบุคคลสาธารณะทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งคุณหมอพรหมินทร์และรวมถึงคุณเศรษฐาต้องนิ่งๆต้องหนักๆไว้สักนิดหนึ่งต้องรอพร้อมรับทั้งช่อดอกไม้และก็ก้อนอิฐวันแรกประกาศแจกเงิน 10,000 ช่อดอกไม้เต็มๆแต่หลังจากนั้นสังคมเริ่มตั้งคำถามอัดกลับเข้าไปตอบให้ชัดตอบให้เคลียร์ตอบให้ครบใช่ก็ต้องออกมาตอบอ่ะถ้าจะเจอก้อนอิฐบ้างก็ต้องรับนะปฏิเสธไม่ได้หรอกก็ต้องรับนะตัวอย่างเช่นอายุ16ทั่วหน้าประเทศนี้มีกี่คน5 ล้านกว่าคนไอ้52คืออย่างนี้ถ้าผมใช้ข้อมูลของกกต.ก่อนกกต.บอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้14พฤษภาปีนี้ยังโหวตเตอร์อายุตั้งแต่18 ถึง 24ค่ะเอาผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดก็แล้วกันเอาทั้งหมดเลยซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยอายุตั้งแต่18ขึ้นใช่ไหมใช่18ขึ้นไม่ได้นับ16 ถึง 18มีอยู่52 ล้านคนถ้าถอยมาที่อายุ16คิดว่ามีสักกี่ล้านมันควรจะบวกเข้าไปอีกกี่ล้าน2 หรือ 3 ล้านอ่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันผมให้อย่างนี้แล้วกันกลมๆแล้วกัน52 ถึง 55 ล้านค่ะเอาค่ากลางคิดง่ายๆเป็น54เอา53 ล้านก็ได้53 ล้านอ่ะไม่ต้องเยอะไป53 ล้านใช้เงินเท่าไหร่คนละ10,000ท่วนหน้ายากดีมีจนได้หมดนะมันต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า520,000 ล้าน 530,000 ล้าน 540,000 ล้านบาทใช่ค่ะคำถามก็คือเอาเงินมาจากไหนย้อนกลับไปเมื่อวันที่9เมษาค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่9เมษาแต่คราวนี้ขยับไปที่9เมษาแล้วนะครับ9เมษาค่ะจาก5ไป9ค่ะจาก5ไป9แล้วนะฮะค่ะก็คือเมื่อวานคุณเศรษฐาไปร่วมปราศัยหาเสียงที่แม่ทะจังหวัดลำปางลงจากเวทีนักข่าวก็ยิงคำถามก็คำถามเดิมๆถามเรื่องแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทมันมีคำตัวโตจากปากของคุณเศรษฐาว่านโยบายนี้มันโดนเพราะมันโดนพรรคคู่แข่งจึงดิ้นเมื่อดิ้นก็มีการต่อต้านกระแนะปล่อยหัวมาอย่างนี้ก่อนนะค่ะแม่ไอ้คำโตๆบางคำเนี่ยมันก็น่าหมั่นไส้นะคุณเศรษฐาใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบโตทางการเมืองได้โกรธหรือเปล่าเนี่ยคนพรรคเพื่อไทยคือสังคมไทยเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตัวเข้าไว้จะได้คะแนนนะเปิดกว้างรับฟังนะก็บอกจะเป็นประชาธิปไตยก็ต้องเปิดกว้างรับฟังนะฟังทุกมุมด้วยนะต้องฟังทุกมิตินะทุกด้านแม้มุมที่ขัดใจตัวเองก็ต้องฟังนะไม่อยากฟังก็ต้องฟังหน่อยนโยบายนี้มันโดนใช่ไหมล่ะพรรคคู่แข่งเลยดิ้นก็เลยต่อต้านคนที่วิจารณ์นโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 ไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามของพรรคเพื่อไทยเสมอไปนะค่ะรอบตัวผมนะขาเชียร์ติ่งเพื่อไทยก็เยอะเขาก็มีความฉงนฉงายเขาก็มีคำถามเขาก็ตั้งคำถามไงเขาก็ตั้งคำถามกันเยอะนะใช่ตั้งกันเองแหละเขาก็ตั้งกันเองด้วยเมื่อวานคุณเศรษฐาก็ยอมรับนะกกต.เขาแจ้งมาที่พรรคเพื่อไทยขอให้พรรคเพื่อไทยส่งข้อมูลวงเงินที่ต้องใช้รวมถึงที่มาของเงินจะเอามาจากไหนช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยและรวมถึงความคุ้มค่าประโยชน์ผลกระทบจากโครงการนี้ด้วยไอ้ที่แจกความคุ้มค่ามันอยู่ตรงไหนจะวัดกันอย่างไรมีผลกระทบมีผลข้างเคียงหรือไม่เตรียมรับไว้หรือไม่ประมาณนั้นทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องการแกล้งก็แฟร์กับกกต.มันเป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้งมันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและเป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้งใช่ค่ะเขาบัญญัติได้ว่าพรรคไหนอยากจะหาเสียงอย่างไรสุดแต่ใจเอาเลยทำได้แต่คุณต้องส่งนโยบายที่คุณหาเสียงมาที่กกต.พร้อมแจกแจงด้วยว่าไอ้ที่คุณประกาศจะแจกเอาเงินมาจากไหนจะใช้เงินเท่าไหร่คุ้มค่าและประโยชน์ไหมอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะเป็นมาตรา57ในพรบ.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560มันนี่ชัดเจนมันเขียนไว้ถูกต้องปฏิเสธไม่ได้เมื่อวานคุณเศรษฐาแค่ก็บอกว่าน่าจะเป็นวันที่8กระมังที่กกต.เขาขอข้อมูลเข้ามาก็เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายฝ่ายนโยบายของพรรค ฝ่ายนโยบายของพรรคที่จะประมวลแล้วก็นำส่งไปใช่ต้องส่งไปที่กกต.นะนักข่าวก็ได้จังหวะก็ถามเลยตกลงเงิน500,000กว่าล้านจะเอามาจากไหนค่ะแกก็บอกว่าสิ่งที่แกรับปากได้ก็คือแกจะไม่ขึ้นภาษีนี่ชัดเจนจะไม่ขึ้นภาษีแต่แกมั่นใจว่าถ้าแกอัดฉีดเงินก้อนนี้เข้าไปการค้าขายมันจะช่วงชัชวาลเมื่อการค้าขายช่วงชัชวาลเก็บภาษีได้จะเก็บภาษีเพิ่มได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเพิ่มอัตราภาษีใช่ใช้เก็บภาษีเท่าเดิมแต่มันเกิดขายของได้เยอะขึ้นไงภาษีก็เยอะขึ้นก็คงจะแบ่งงบประมาณแผ่นดินมาบางส่วนสมทบใช้ในการแจกโอเคว่ากันไปแต่คราวนี้แจกอย่างไรแจกในรูปเงินดิจิทัลเกก็ยังยืนยันเป็นเงินดิจิทัลมันก็มีคำถามในเชิงเทคนิคที่นักข่าวภาคสนามไม่ได้ถามแต่ในแวดวงธุรกิจเขาก็ถามกันเยอะมากผมก็ถามค่ะอยู่คุณจะเอาเงินสกุลดิจิทัลมาใช้ในการชำระเงินระหว่างกันมาใช้ในการชำระค่าสินค้าและค่าบริการระหว่างกันมันต้องมีระบบรองรับอันนั้นสำคัญนะอยู่คุณจะปั๊มเงินดิจิตอลเงินเสมือนจริงขึ้นมาแล้วไม่มีระบบควบคุมไม่ได้นะแล้วก็ไปแจกจ่ายให้ใช้กันไปซื้อขายกันมันต้องมีระบบรองรับเพราะไม่เช่นนั้นมันจะกระทบต่อระบบการชำระเงินของประเทศใช่อันนี้หัวใจสำคัญเลยต้องมีระบบในการควบคุมมาตรการแบงก์ชาติคิดเรื่องนี้แบงก์ชาติจับมือกับ8แบงก์พาณิชย์มีการทำโครงการนำร่องในการที่จะนำเงินดิจิทัลที่เรียกว่าบาทดิจิทัลบาทดิจิทัลคืออะไรก็คือเงินสกุลดิจิทัลก็คือเงินเสมือนจริงที่ออกโดยแบงก์ชาติไม่ใช่นายกนายขอออกแบงก์ชาติออกซึ่งจะมีการกำกับดูแลออกแต่แบงก์ชาติเป็นคนออกบาทดิจิทัลเองแล้วก็กระจายให้ไปใช้ในการชำระค่าสินค้าชำระค่าบริการชำระหนี้ระหว่างกันแต่การกระทำดังนั้นมันต้องคิดระบบสร้างระบบมารองรับก่อนใช่ป้องกันหรืออุดช่องรูไม่เช่นนั้นระบบการเงินของประเทศมันจะชิบหายมันพังแน่พังค่ะถ้าไม่ควบคุมขณะนี้เขานำร่องเขาทดลองการใช้บัตรดิจิทัลไปถึงเฟสที่2แล้วใช่เขาทดลองมาระยะหนึ่งแล้วนะยังไม่ได้มีผลบังคับใช้แต่ทดลองมาเรื่อยๆแต่อยู่ๆแบงค์ทางเพื่อไทยประกาศจะนำมาใช้ละและจะใช้ในขอบเขตทั้งประเทศด้วยและในวงเงินระดับ500,000กว่าล้านด้วยใช่นั่นแปลว่ามันต้องโอ้โหใช้กันยอมรับแล้วสินักการเงินเขาก็เอามือไก่หน้าผากก็มีคำถามกันเยอะตรงนี้วันนั้นเราก็ถามหมอมิ้งก็ตอบไม่เสด็จน้ำผมจับได้เลยมีแต่โครงความคิดไส้ในจะแอคชั่นอย่างไรเนี่ยยังคิดไม่เสร็จไอ้ยังคิดไม่เสร็จเนี่ยแล้วไปตายเอาดาบหน้าเนี่ยบางเรื่องก็หวาดเสียวอย่าลืมนะวันนี้เป็นบุคคลสาธารณะแล้วนะต้องวิจารณ์ได้นะฟังความคิดที่แตกต่างจากตัวเองก็ดีนะอันนี้ถือเป็นเสียงสะท้อนนะเพราะมันเดิมพันด้วยประเทศนะนี่ผมพูดอย่างกลางที่สุดแต่เหนือสิ่งอื่นใดถามว่าพรรคเพื่อไทยน่าสนใจไหมน่าสนใจน่าสนใจตรงไหนน่าสนใจตรงที่เป็นผู้นำในเรื่องของการคิดค้นนวัตกรรมในเชิงนโยบายแล้วมาขายประชาชนอย่างที่สองในความเป็นพรรคเพื่อไทยซึ่งต่อยอดมาจากไทยรักไทยพิสูจน์แล้วเป็นพรรคการเมืองเดียวผมกล้าพูดแล้วทำตัวจริงในอดีตประกาศอะไรว่าอย่างไรถึงเวลาได้เป็นรัฐบาลเขาทำได้จริงๆแล้วได้รับการยอมรับด้วยและนโยบายของเขาต้องยอมรับข้อนี้บวกลบคูณหารเสร็จสับเรียบร้อยพรุ่งนี้ผมจะพยายามต่อสายไปที่แกนนำของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งช่วยอธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียดอีกสักครั้งเถอะขอมาที่ไส้ในนะตอบไส้ในกันนิดหนึ่งที่สังคมกังขาก็คงจะต้องย้ำเตือนกับเรียนพรรคเพื่อไทยด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งนะขณะนี้กระสุนมันตกกระสุนมันพุ่งกลับไปที่พรรคเพื่อไทยมันยิงมาจากทุกด้านเลยนะยกตัวอย่างเช่นค่ะมีคนไปขุดเอาข่าวเก่าๆย้อนกลับไปเมื่อปี2564ใช่ค่ะเดือนพฤษภาปีนั้นเกิดอะไรขึ้นคะเศรษฐายังเป็นซีอีโอใหญ่ของแสนสิริอสังหาริมทรัพย์ปีนั้นบริษัทแสนสิริก็ออกมาเล่นเกมเงินนอกเหนือจากสร้างบ้านขายสร้างคอนโดขายก็หันมาค้าเงินเล่นกับเงินสกุลดิจิทัลด้วยให้จ่ายค่าบริการอะไรต่างๆด้วยตั้งบริษัทนิเคลียร์ออกเงินสกุลดิจิทัลที่เรียกว่าเงิน สิริฮับสิริฮับก็มาจากแสนสิริใช่ไหมสิริฮับถูกต้องไอ้เจ้าสิริฮับก็คือเงินสกุลดิจิทัลที่ออกโดยบริษัทในเครือแสนสิริใช่ค่ะแบ่งเป็น2ซีรีส์มีฮับ A และก็ฮับ B ด้วยนะต้องมีรายละเอียดเงินดิจิทัลที่ออกมานั้นออกมาทำไมออกมาขายประชาชนครับค่ะผมพูดแบบย่อเรื่องนะเหมือนขายหุ้นไหมเหมือนขายหุ้นอะไรเหมือนขายหุ้นใช่ไหมเหมือนขายหุ้นกู้อะไรระดมทุนใช่ป่ะถูกระดมทุนด้วยการออกเงินสกุลดิจิทัลเรียกมันว่าสิริฮับมีฮับ A ฮับ B ฮับ A 1,600 ล้านบาทฮับ B 800 ล้านบาทรวมทั้งสิ้น 2,400 ล้านบาทขายให้กับประชาชน 2,400 ล้านบาทได้มาแล้วเอามาทำอะไรเอามาใช้ในเรื่องของโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่เรียกว่าสิริแคมปัสเนี่ยก็จะอยู่แถวๆสุขุมวิทสิริแคมปัสทุกวันนี้ก็คือที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของแสนสิริคือในคือแสนสิริสร้างอะไรเสร็จแล้วแสนสิริก็ย้อนกลับไปเช่าอาคารสำนักงานที่ตัวเองสร้างทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นก็เพราะว่าไอ้เงินที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเนี่ยมันระดมมาจากชาวบ้านด้วยใช่ค่ะมีการระดมทุนไงระดมด้วยวิธีการอย่างไรก็คือออกเงินดิจิตอลขายแต่คราวนี้ไอ้เงินดิจิตอลแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเงินดิจิตอลประเภทที่เรียกว่ามีสินทรัพย์ประเภทอสังหาแบ็กอัพหนุนหลังมีโครงการมีทรัพย์สินที่เรียกว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวแบ็กอัพหรือหนุนหลังเงินดิจิตอลดังนั้นความเสี่ยงมันน้อยเหมือนเป็นหลักประกันใช่ไหมถูกเป็นหลักประกันกับเงินที่ออกมาอาคารสิริแคมปัสได้ค่าเช่าได้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่มันถูกย้อนกลับไปจ่ายเป็นเงินปันผลเป็นค่าตอบแทนกลับไปที่ผู้ซื้อเงินดิจิทัลของแสนสิริฮับถามว่าสุดท้ายไปทางอย่างไรเขามีอายุโครงการถ้าผมจำไม่ผิด6ปีหรือยังไงเนี่ย6ปี8ปีอะไรก็ไม่รู้นะโอเคประมาณนั้นนะครับ4ปี6ปีอะไรนะนะเมื่อครบกำหนดโครงการเนี่ยมันจะมีการขายคืนไอ้ทรัพย์สินสิริแคมปัสออกไปเปลี่ยนเป็นตัวเงินหมายถึงเราก็รับเงินคืนมาได้ใช่ไหมแล้วก็ย้อนกลับไปที่คนลงทุนซื้อสิริฮับตอนแรกถูกต้องก็คือเหมือนกับซื้อหุ้นนั่นแหละใช่ไหมพอครบกำหนดปุ๊บก็ขายคืนได้เงินคืนกลับมาคนในแวดวงธุรกิจก็ถึงบางอ้อแนวคิดนี้มาจากไหนแนวคิดนี้มาจากสิริฮับของแสนสิริบวกกับโครงการนำร่องที่แบงก์ชาติกำลังทำอยู่แต่เขาสงสัยกันฝั่งของแบงก์ชาติเขายังไม่เสด็จน้ำยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ระบบที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้เงินดิจิทัลในการซื้อขายสินค้าในการชำระหนี้ระหว่างกันจริงๆมันยังไม่เรียบร้อยก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าแล้วเพื่อไทยโทเค็นเพื่อไทยฮับมันจะแอคชั่นอย่างไรเอาก็อย่างนี้ด้วยความเคารพคนที่วิพากษ์วิจารณ์ก็ต่างๆนานาแล้วแต่คนวิพากษ์วิจารณ์นโยบายจะยืนอยู่จุดไหนมันหลากหลายนะถ้ายืนอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามก็กระซวกซะไม่มีดีเขาเรียกจัดเต็มคาราเบลแต่คนที่ผมต้องให้เครดิตก็คือสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลอยู่ฝ่ายค้านด้วยกันว่ากันที่จริงนะก้าวไกลก็เป็นคู่แข่งทางการเมืองของเพื่อไทยแต่สิ่งที่สิริกัญญาตันสกุลวิจารณ์เงินดิจิตอล 10,000 น่าสนใจจริงๆมันเป็นมุมวิจารณ์ในเชิงวิชาการใช่ตามหลักเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะครบถ้วนไปหาอ่านกันเองก็แล้วกันเวลาไม่พอค่ะไปหาอ่านกันเองสิริกัญญาตันสกุลวิจารณ์ 10,000บาทของเพื่อไทยอย่างไรน่าสนใจนะใช่ค่ะโดยเขาตั้งข้อสังเกตเรื่องผลกระทบเรื่องเงินเฟ้อกับแนวทางในการแก้ปัญหารับมือต่างๆที่เขาอยากจะเห็นจากเพื่อไทยคำหนึ่งที่เสกกัญญาเกตติงก็คือคุณจะหยิบเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่โอเคอย่างไรเนี่ยก็อยากกันไม่กระเมี้ยนเลยจะเติมเงินจะแจกเงินมันก็แจกเงินจะแจกก็แจกไม่ว่ากันจะแจกก็แจกไม่ว่ากันแต่เครื่องมือที่จะใช้ในการแจกเงินเนี่ยมันก็ต้องคิดมันสอดคล้องกับสังคมไทยหรือเปล่าวันนี้คุณแจกในรูปของเงินดิจิทัลแล้วบอกว่าใครได้เงินดิจิทัลจะต้องใช้จ่ายในรัศมีไม่เกิน4กิโลจากบ้านของตัวเองบ้านนี่ไม่ใช่บ้านพักจริงๆนะเป็นบ้านพักตามบัตรประชาชนนะใช่เขาอิงตามบัตรประชาชนเนี่ยคุณลงทะเบียนอยู่หนองมาวอมาทำงานกรุงเทพทำไงอ่ะก็กลับไปหนองมาวอสิแล้วหนองมาวอแถวบ้านผมเนี่ยมันมีร้านค้าที่รับเงินดิจิทัลไหมอ่ะ ก็ต้องไปดูกันอีกทีว่าเขาจะแก้ปัญหายังไงต้องไปฟังเพื่อไทยนี่ต้องไปฟังเขาทีหนึ่งนั่นแหละดังนี้เป็นต้นจบพอ